ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีการขยายศักยภาพขีดความสามารถที่สูงขึ้นคนไข้เมื่อเข้าไปในICUแล้วญาติจะไม่มีที่นอนที่พักญาติก็ต้องมาเฝ้าเขาเนี่ยก็ไปอยู่ที่ไหนกันไม่ได้นะเขาก็มีสองทางที่จะเลือกก็คือหนึ่งเขาก็จะขอเช่าห้องพิเศษห้องพิเศษก็แทบจะไม่พอเราก็เน้นว่าคนที่เป็นคนป่วยเท่านั้นเป็นหลักก่อนเพราะผู้ป่วยเข้าICUบางทีฉุกเฉินมาจากที่ไกลๆมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่รู้จะพักที่ไหนแล้วหากินยังไงเสื้อผ้าก็ไม่ได้เตรียมมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะทิ้งไม่ได้เพราะว่าหมอก็ต้องบอกว่าคนไข้ต้องเฝ้าติดตามตลอดเวลานะและตอนนี้ถ้าไปนอนโรงแรมก็ต้องหาโรงพยาบาลออกไปปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3แบบแบบที่1ก็คือแบบที่เป็นสลีปรูมเตียงคู่ไม่มีห้องน้ํา400บาทต่อคืนนอนได้2คนแบบที่2มีห้องน้ําอยู่ข้างในเป็นแบบ1ยูนิตมี2ห้องนอนแล้วก็มีห้องรับแขกแล้วก็มีห้องน้ํามีเตียงเดียวอันนี้ก็1นอนได้2คนแต่จะนอนมากกว่า2คนก็ได้เตียงคู่นอนได้4คน 1,500 บาทก็รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ30ห้องนอกจากมีพื้นฐานหมดแล้วนะเหมือนโรงแรมทั่วไปมีผ้าเช็ดตัวมีอะไรต่างๆแปรงที่ควันยาที่ควันมีน้ำครบหมดทุกอย่างแล้วมีที่จอดรถดีมี Wi-Fi มีสถานที่ออกกำลังกายให้ใช้บริการได้พร้อมหมดทุกอย่างร้านสะดวกซื้อร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟอยู่ในโรงพยาบาลเลยครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีมากดีมากมีแต่คนชื่นชมอยากจะให้ทำกันที่อื่นด้วยเพราะว่ามันสะดวกนะครับมาเฝ้าญาติแล้วก็มีที่หลับที่นอนเลยอะไรต